ไปมึงต้องไปกับใครหรอคะไปตอนนี้มีแต่ทำงานไปคนเดียวแต่ที่ผ่านมาที่ไปสิงคโปร์เนี่ยไม่ทำกับเฟิร์นนะไปอะไรไปทำอะไรไปทำงานทำงานอะไรไปถามไม่จบไงไปเป็นงานชิ้นนึงไม่รู้บอกได้เลยไม่เปิดเขายังไม่เปิดใช่แต่เดี๋ยวก็รอติดตามในอินสตาแกรมของพวกเราไม่ลงภาพงานลงแต่ภาพคู่ไม่ลงภาพงานลงแต่ภาพคู่ลงภาพงานนั่นแหละคือตอนทำงานใช่แล้วก็แอบแสแนปถ่ายอย่างเงี้ยก็เหมือนไม่ได้ไปทำงานก็เหมือนได้ไปเที่ยวกันใช่ไหมมันก็คือไปทำงานแล้วก็มีได้เที่ยวแบบกินข้าวแค่นั้นแล้วก็ไปทำงานต่อแล้วก็บินกลับมาใช่ช่วงนี้มันมีสติจริงนะแต่ละคนวันนี้นะไปกี่วันมาแล้วว่าไปกี่วันไปกี่วันสิงคโปร์พี่นายไป3 วัน 2 คืนคืนเองสั้นๆใช่ใช่แป๊บเดียวครับแล้วก็ไปถ่ายงานแป๊บนึงแล้วก็วิดีโอแล้วก็บินกลับมาถ่ายงานต่อทั้งคู่เป็นคอนเซ็ปต์คู่รักเหรอคอนเซ็ปต์คู่รักของสามภาพที่ไหนยังไม่บอกอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าแต่เห็นมันหวานมากเลยภาพที่ลงกันเออยังไงก็เชิญพี่ปกตินะเชิญพี่ปกตินั่นแหละก็เก็บไว้เป็นโมเมนต์เก็บไว้เป็นโมเมนต์เออยังไงล่ะฮะคือแบบขนาดจบแล้วพี่นายแล้วอย่างนี้คือปกติมันเวลาต่างคนต่างยุ่งอยู่แล้วเวลารับงานคู่กันมันก็เลยถือโอกาสแบบไปเที่ยวนิดหน่อยมันโอเคไหมฮะโอเคนะจริงๆชอบเหมือนเราได้ทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็สนุกดีครับก็เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยได้ทำงานด้วยก็แฮปปี้ดีครับมีออนมีคอมเลยไม่บอกเราดูงานแสดงว่างานต้องหวานกว่าที่เห็นแน่นอนเดี๋ยวไม่หวานทำไงไม่ก็โอเคเรามันก็อยู่อยากพูดมากเลยแต่ว่าผมว่าน่าจะยังไม่ได้ก็เดี๋ยวรอดูในอินสตาแกรมแล้วกันการที่เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องน้องแปดที่งอนพี่ไปกองยังไงคะงอนเพราะเขาไม่ค่อยมีเวลาให้มันเป็นสกิปในงานใช่ไอ้กินเดี๋ยวก่อนนะไม่แต่หลายคนเข้าใจว่าแบบว่าพี่นายแบบงอนจริงแล้วใบเฟิร์นเขาแบบเสียงใบเฟิร์นก็คือใช่เลยอ่ะมันเป็นสคริปต์มันเป็นสคริปต์ที่บิวกินเขาเหมือนเขียนเขาเองแต่นี้กินคือไม่บอกอะไรไม่ปรึกษาด้วยไม่ปรึกษาเลยอันจริงเวลานอนกันเสียงเขาเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะน้ำเสียงเขาอ่ะเสียงเขาก็น่ารักมันน่ารักดีใช่เขาคุยงอนไหมปกติแบบไม่ค่อยมีเวลาก็มีกันไหมทุกมีหมดทุกคนแหละทุกคนของผมทั้งเขาก็มีนิดนิดหน่อยมีเราใช้วิธียังไงคะอย่างเขาเรียนคุยปรึกษาดีเจบิวกินแล้วอย่างพี่นายปกติเวลาง้อน้องใบตองนี่น้อยไงครับแต่ใบตองเหรอซื้อใบตองไปถวายก็เราก็คอยซื้อขนมซื้ออะไรเขาเนี่ยชอบกินเน้นของหวานไปเลยเติมน้ำตาลไม่ทุกอย่างของข้าวของไดเอทเอาให้ทุกอย่างให้ครบข้าวหมูมีประโยชน์แคบหมูข้าวหมูข้าวหมูโอเคข้าวหมูนะปะแต่ว่าซื้อข้าวหมูไปให้ไอ้คือเป็นคอนเทนต์เราไม่ได้แบบว่ากอดงอนอะไรกันจริงไม่มันเป็นคอนเทนต์ของบิวกินที่ส่งเข้าเพลงใช่เป็นสคริปต์ครับแล้วพอรู้อย่างนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างพอมันมีการเซอร์ไพรส์บนเวทีที่ผู้หญิงแบบเราขำเพราะเหมือนเขาก็ผมรู้ว่าเขาไปทำงานไปอัดเสียงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบไปโผล่ในคอนเสิร์ตนี้หรือไม่รู้ว่าไปโผล่คอนเสิร์ตแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นในเนื้อหาอะไรก็พอไปฟังแล้วมีคนวันนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปคอนเสิร์ตกินแป๊บเดียวแล้วก็ต้องออกมาถ่ายละครต่ออย่างเงี้ยก็เลยอดอยู่ช่วงนั้นแต่ว่ามีคนส่งมาให้ดูก็เอ้ยน่ารักตลกดีก็แสดงว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มีก็หูหากินนะฮะด่าก่อนเลยช่วงนี้เขางานเยอะงานเยอะใช่เราว่างๆก่อนค่อยด่าทีเดียวเดี๋ยวรอวันอาทิตย์ไปขับรถเล่นกันไม่ด่าน่ารักแล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับกินด้วยคือผมก็แบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนแบบคนที่เอ้ยเห็นน้องประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วเห็นคนรักกินทุกคนแบบโอ้แฮปปี้มากๆภูมิใจกับดิวกินมาแล้วก็เห็นมีพี่ไปด้วยเนาะน่ารักมากไม่เชียร์ให้ใบเขาไปโผล่ได้เพราะว่าถึงเสียงโผล่มาว่าใบจะขึ้นโผล่มาร้องเพลงครั้งแรกในชีวิตโชว์เขาถ่ายทองมาใกล้แซดอยู่ใช่ก็ไม่ได้ไปนั่นแหละครับโอเคขอบคุณค่ะ